สบายใจครับผมเพราะเราอยู่ด้วยกันแบบมานานแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นแบบเรื่อยๆครับผมแล้วก็รู้สึกว่าหนูเก่งกว่าอยู่แล้วในเรื่องการแสดงเก่งกว่าหนูยอมรับไหมไม่ค่ะแต่ก็รู้สึกสนุกแล้วก็สบายใจที่ได้ร่วมงานกันอีกครั้งครับเหมือนกันครับก็ห่างหายจากการแสดงจริงๆก็มีบ้างประปรายครับที่ผ่านมาแต่ว่านี้เป็นแบบเต็มที่เต็มที่แบบมากๆใช่ครับเรื่องที่สองใช่เคมีหรือความอะไรมันโอเคอยู่ไหมอันนี้ต้องให้ทุกคนดูให้ทุกคนตัดสินไม่รู้ว่าชอบไหมดีแล้วก็อยากให้ชอบฮะเราก็เป็นของเราอย่างนี้แหละครับใช่เราก็เป็นเราแบบนี้แหละไม่รู้ว่าเคมีเป็นยังไงครับแต่เราก็เป็นอย่างนี้แหละยังเป็นซีโนนิวเหมือนเดิมครับยังไม่มีบทมันยังไงมันเราหรืออะไรใกล้เคียงกับความเป็นตัวซีโนนิวไหมหน้ามือหลังมือได้เลยนะหนูเนาะไม่ใกล้ครับไม่ใกล้เลยครับผมแล้วไม่ไกลไกลครับของผมถ้าของผมก็จริงๆคณินเขามีแบบสองคาแรคเตอร์ครับถ้าคาแรคเตอร์ที่เป็นเจ้าชายอันนี้ห่างไกลตัวมากอยู่แล้วแต่ว่าอีกคาแรคเตอร์หนึ่งก็เขาก็เป็นเด็กธรรมดาครับที่โซนๆอันนี้อาจจะมีแบบส่วนที่คล้ายกันบ้างครับใช่คล้ายกับตัวนุ่นอยู่บ้างแต่ของเฮียน่าจะไม่ค่อยของผมใกล้ถ้าไกลเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องบุคลิกภาพเรื่ององครักษ์เรารู้สึกว่ามันต้องมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็แบบว่าธรรมะทำแมงตลอดเวลาแล้วก็คำพูดคำจาชัดถ้อยชัดคำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็มีบู๊มีกีฬาต่างๆนานาที่ต้องแบบว่าสอนหรือว่าฟันดาบอะไรฮะหรือว่ากีฬาลับๆที่ยังไม่ได้บอกแต่วันนี้เราก็แอบถ่ายไปเรียบร้อยแล้วชุดกีฬาเช่นอะไรนะคะเช่นมีอะไรบ้างนี่เราถามอย่างแรกแน่นอนว่ามีฟันดาบครับผมเพราะว่าเราได้เรียนฟันดาบมาเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็มีบูครับผมใช่มีขี่ม้าหนูก็อาจจะมีบูนิดนึงหรือเปล่าแต่มีฟันดาบแน่นอนอย่างนี้พี่ต้องแบบฝึกอะไรยังไงยิ่งขึ้นไหมคะจริงๆตอนนี้ก็ฟิตอยู่แล้วครับผมก็อยากแบบว่าอยากผอมอ่ะอยากผอมแล้วก็มีกล้ามมากขึ้นแต่ไม่ได้ใหญ่ครับเพราะรู้สึกว่าไม่ชอบตัวใหญ่เท่าไหร่ก็พยายามคาร์ดิโอมากขึ้นผมก็จะผอมเหมือนกันครับเพราะว่าดูผอมแล้วครับเอาผอมกว่านี้อีกครับเพราะว่าชุดฟิตมากเลยเราจะต้องผอมให้ได้แบบว่ายังแค่ปัญหาตรงที่ให้เขาทำชุดใหญ่ขึ้นไหมไม่ได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วมันไม่สวยครับเราต้องแบบหอมให้เวลาใส่ชุดปุ๊บแล้วมันพอดีโอ้นี่ไงนอนเลยหมดครับผมให้มันพอดีให้มันไม่ฟิตมากครับตอนนี้ยังแอบฟิตนิดนึงเดี๋ยวเมื่อกี้กินเยอะไม่รู้เหมือนกันครับกินเยอะครับกระซวกกระซวกไปอย่างเรื่องนี้เราต้องมีเท่าไรนะตะลุยต้องทะลุหมดคนกันเยอะแค่ไหนครับได้อ่านแล้วโอ้ผมว่าเหนื่อยกว่านี้โลใหญ่มันก็ต้องมีแอร์ป่ะหนูก็มีแอร์บ้างมีเอาท์ดอร์บ้างแต่ว่าเหนื่อยกว่านี่เฮียแน่นอนอยู่แล้วใช่ใช่ผมว่ามันเหนื่อยกว่านี่เฮียแน่นอนเนื่องจากชุดรัดแล้วเราก็ต้องอยู่ในภาวะสภาวะแบบนี้อันนี้เป็นปัญหาเรื่องชุดไม่ขนาดนั้นฮะแต่หมายถึงว่าชุดมันจะหลายเรื่อยก็จะมีความร้อนแต่เราก็ต้องเข้าใจเพราะว่าเราก็ต้องแบบว่าอยู่ในคาแรคเตอร์นั้นใช่เห็นว่าแบบซีรีส์ปรับบทไปเยอะมากในพวกเนี้ยยังไงบ้างมีปรับก็จริงๆเราก็อ่านนิยายไปพอสมควรแล้วครับแบบรับรู้เนื้อเรื่องไปก่อนจนเกือบจะจบแล้วแต่ว่าในพอมาทำเป็นแบบซีรีส์แล้วอยากให้เนื้อเรื่องมันมีอะไรมากขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าในนิยายครับก็เลยแบบเอามาปรับทางทีมก็ปรับอย่างกีฬาก็เพิ่มขึ้นมาครับรู้สึกว่าถ้ามีอย่างเดียวจริงๆอย่างกีฬาฟันดาบก็เป็นอะไรที่แบบดีดูเท่แล้วก็เหมาะกับคนในวังมากเลยครับแต่ว่าถ้ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็จะยิ่งดีเลยแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนเดาดูว่ากีฬาของชาววังเนี่ยจะเล่นอะไรกันนอกจากขี่ม้าแล้วก็ฟันดาบมาเก็บมันก็น่ารักดีครับเป็นโมเมนต์ที่น่ารักโดดยางไหมโดดยางยังไปเรียนฟันดาบเรียนฟันดาบไปในฟันวังไปเรียนฟันดาบหนูพูดคำเดียวเลยว่าเรียนฟันดาบเป็นไงเป็นยังไงโหกล้ามขาหนูจะใหญ่ไว้เนี่ยกล้ามขาใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับใช่เพราะว่าจริงๆท่ามันยากมากเลยนะคะฟันดาบแบบจริงๆตอนแรกก่อนที่จะเรียนนึกว่าจะเมื่อยแขนอย่างเดียวเพราะว่ามันใช้แขนแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อยขามากกว่าเมื่อยแขนอีกครับเพราะว่าเขามีท่าของเขาครับใช่มันจะเหมือนสควอตอยู่ตลอดเวลาซึ่งต้องเดินหน้าถอยหลังด้วยท่าที่เหมือนสควอตตลอดเวลาก็
พอแบบเลิกเรียนปุ๊บขาตรงต้นขาคือแข็งมากเลยครับแล้วหนูก็ทำนี่เนี่ยลูกหนูก็โชว์กล้ามขาด้วยนี่ขาใหญ่กว่าเฮียอีกครับจริงๆก็เรียนไปหลายครั้งครับบางทีเราก็ไม่ได้ถ่ายลงครับผมซึ่งแฮปปี้เบิร์ดใช่จริงๆก็มีเรียนไปพอสมควรนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าทางเขาว่าจะเอาซีนี้มามากน้อยแค่ไหนครับเพราะถ้าใช้เยอะหรือว่าอะไรเยอะทางภาพเราก็ต้องเรียนเพิ่มเติมนะแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้ชุดฟันดาบมากเพราะว่ามันเท่อยากสกินข้างหลังว่าซีพึกอยากจะเรียนอยากจะเรียนต่อแล้วหนูถามว่าเฮียมีเวลาหรอไม่มีแต่สนุกฮะรู้สึกว่ามันได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็รู้สึกแบบสบายชิลๆน้องชอบไหมคะกีฬานี้จริงๆตอนเล่นสนุกมากเลยนะหนูแต่ตอนที่ซ้อมระหว่างทางอ่ะมันต้องทำซ้ำการทำซ้ำให้เรื่อยเรื่อยแล้วใช้ไหวพริบในการจำเลขโดดเข้าโดดออกหรือการรันอะไรเงี้ยมันเหนื่อยมากมันแบบทรมานแบบทรมานจริงไม่รู้จะบอกยังไงแต่ทรมานเรื่องนี้เราได้หลายอย่างแต่ก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างมากๆฮะที่สำคัญเราไม่เสียตังค์เนาะเรียนฟรีเสียตะแรงครับเสียตะแรงเราได้เรียนฟรีได้สกิลมาครับแล้วคือเป็นซีรีส์ที่เล่นกีฬาเยอะแต่ว่านักแสดงก็ชอบเล่นกีฬามากเลยครับอันนี้หนูพูดประชดอยู่มันเฮียเล่นแต่หนูไม่เล่นเลยเล่นกีฬาคนเอ้ยไม่ใช่เล่นนักแสดงคนนี้ชอบเล่นกีฬามากเลยครับเราผมเล่นก็คนนี้แหละครับคนนี้ไม่เล่นหนูนิวไม่เล่นกีฬานะครับแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้เล่นกีฬาเยอะมากเลยครับก็ได้แล้วออกกำลังกายครับฟิตปังมาแล้วออร่าชอบกีฬาอะไรมากที่สุดล่ะครับชอบกีฬาอะไรมากที่สุดล่ะครับใช่แต่ที่เล่นมาตอบถามไปเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดก็ชอบหมดเลยครับถ้าจะตอบว่าชอบฟันดาบก็ชอบอยู่ก็ได้เพราะว่าไม่ชอบแต่มันเหนื่อยอ่ะก็ดูเป็นซีนองค์คลักต้องแบบปกป้องจะมีต้องมีแบบคอยรับปุ้มอะไรอย่างนี้ด้วยมาอุ้ยจริงๆเดี๋ยวต้องรอดูฮะในซีนครับผมแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องมีฮะชลันอาจจะบาดเจ็บก็ได้บาดเจ็บแล้วหนูจะต้องอุ้มเฮียไปเนี่ยจะต้องอุ้มเฮียไปก็ได้หน้ากล้าหนูอุ้มเฮียอุ้มใส่ม้าเลยแล้วก็ให้ไปเลยครับพุ่มใส่ม้าเหรอใช่แบกให้ใส่ม้าให้ม้าไปเลยเป็นองค์คลักที่ดูลำบากเลยเฮียเดี๋ยวก็จะขึ้นสลิงแล้วก็อุ้มน้องกลับเหมือนกันฮะมันเป็นแนวจีนเลยฮะข้ามฟ้าเฮียข้ามฟ้าอ๋อเราบินข้ามฟ้าไปเลยบินข้ามไปถ่ายฮะเราถ่ายบนพื้นชอบจีนแล้วอย่างซึ่งขี่ม้าเป็นไงบ้างคะโอ้ยผมชอบมากจริงๆเคยบอกหนูไปแล้วก็อย่างสัตว์เลี้ยงอย่างที่สองคือที่จะเลี้ยงคือเลี้ยงม้าฮะเพราะผมเป็นทาสหมาผมอยากเปิดคอกมาแล้วก็ซื้อม้ามาไปทุกครั้งก็จะถามว่าม้านิสัยเป็นยังไงอะไรยังไงพ่อพันธุ์เป็นยังไงตัวเท่าไหร่แสดงว่าพี่ซีก็คือวางแผนไว้แล้วว่าถ้ามีโอกาสจะเลี้ยงใช่แล้วก็หมายถึงว่าเขาไปขี่ทัวร์อะไรที่เขาใหญ่อะไรที่เขาไปกันแต่ต้องเก่งกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอยากให้ทุกคนเห็นสีหน้าพี่เขามากเลยตอนนั้นเนี่ยมีที่ยืนแล้วมีร้อนด้วยร้อนเลยทุกคนรอเรื่องนี้ครับก็ฝากซีรีส์เลยครับซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเก่งเธอครับหรือว่า The Next Prince ครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับเจ้าชายแล้วก็องครักษ์นะครับแล้วก็การที่จะมาปฏิวัติอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเราแล้วก็เรื่องราวอื่นๆด้วยครับเรื่องราวเข้มข้นแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับจะออนแอร์ทางช่องวัน31ครับแล้วก็ทางแพลตฟอร์มอื่นๆก็ฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวจะประกาศรายละเอียดออกมาด้วยครับครับผมก็ขอบคุณที่ทุกคนที่รอเรื่องนี้มาตลอดเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยนะครับผมสามารถคอมเมนต์ติชมได้แบบน่ารักน่ารักนะครับผมคุยกันได้อยู่ตลอดเวลานะครับผมเดี๋ยวจบนี้ก็จะไปอ่านแท็กไม่รู้ว่าถึงเอ็มหนึ่งเมื่อกี้เราพูดไปต้องถึง 1M ตอนนี้ 500K แล้วนะฮะก็อยากให้ติดตามเรื่อง The Next Sprint นะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเราทั้ง2คนด้วยแล้วก็ศักยภาพการแสดงด้วยก็จะทำให้ออกมาให้ดีที่สุดครับผมแล้วก็เชื่อว่าต้องสนุกแน่นอนเพราะว่า
ในตัวนิยายกับตัวซีรีส์นะครับผมมีความที่แตกต่างกันในตัวเรื่องก็จะมีในซีรีส์ก็จะมีมิติมากขึ้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับก้องพ่อก้องพ่อ Welcome to Star Society